สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับขอนำคุณผู้ชมมารับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังนะครับวันนี้ในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยผมธีรวัฒน์พึ่งทองและคุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายงานพระราชพิธีในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณเกียรติยาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรวัฒน์คะสำหรับหมายกำหนดการในการพระราชพิธีฉัตรมงคลในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันมงคลอย่างยิ่งค่ะตรงกับวันเสาร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2555นะคะในเวลาประมาณ 10:20 นค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลสิริราชนะคะไปยังพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีค่ะจากนั้นนะครับเวลา 10:30 รถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถนั่งเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศ์ไปหลังพระแท่นนพพลมหาเสวตฉัตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำราชการที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงคมประทับพระราชอาสน์ครับจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประเคนจตุปัจจัยแทนเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชคณะแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยแทนเครื่องไทยธรรมแด่รองสมเด็จพระราชคณะและพระราชคณะซึ่งจะเดินเข้าไปรับจนหมด20รูปค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงหลั่งทักษิโณทกและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปถวายที่พระราชอาสน์แล้วทรงคมค่ะจากนั้นนะครับพราหมณ์เบิกแว่นเทียนเวียนเทียนสมโภชนพพลมหาเสวตฉัตรสิริราชกกุฏภัณฑ์แล้วพราหมณ์เจิมนพพลมหาเสวตฉัตรโหนผูกผ้าสีชมพูนะครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุรายเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์ที่พระแท่นนพพลมหาเสวตฉัตรและประทับพระเก้าอี้ที่เดิมครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถนั่งทรงคมไปยังหน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะนี่ก็เป็นหมายกำหนดการนะคะสำหรับงานพระราชพิธีฉัตรมงคลในวันนี้นะคะเวลาประมาณ 10:20 นะคะซึ่งวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะจะถ่ายทอดสดการพระราชพิธีนี้ตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลสิริราชนะคะซึ่งเส้นทางนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ออกจากโรงพยาบาลสิริราชนะคะเสด็จผ่านถนนอรุณอมรินทร์นะคะแล้วก็เสด็จขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารวมทั้งเสด็จผ่านถึงแยกพระแม่ธรณีด้วยค่ะครับเมื่อเสด็จมาถึงแยกพระแม่ธรณีแล้วนะครับก็จะเคลื่อนไปยังบริเวณทางด้านศาลฎีกานะครับแล้วก็เสด็จผ่านทางด้านหน้าศาลฎีกาไปยังหน้าศาลหลักเมืองจนถึงถนนหน้าพระลานและเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยครับก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์นะคะที่จะเสด็จพระราชดำเนินจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินอย่างที่เราได้กล่าวเรียนคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสามารถที่จะไปรอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทได้นะคะเพราะว่านับเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งนะคะวันนี้เป็นวันพระราชพิธีฉัตรมงคลค่ะครับก็มีทั้งเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินมายังพระบรมมหาราชวังรวมทั้งเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงพยาบาลสิริราชนะครับ
ค่ะก็สามารถที่จะไปรอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทได้นะคะเพราะว่ายังพอจะมีเวลาอีกเล็กน้อยนะคะได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดนับเป็นเรื่องที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งต่อชีวิตค่ะครับสำหรับสภาพบรรยากาศในวันนี้นะครับภายในพระบรมมหาราชวังนั้นวันนี้อากาศชุ่มชื่นสดใสนะครับใช่ค่ะไม่มีแดดเลยนะคะใช่ครับคลายร้อนไปได้เยอะเลยนะครับนี่ค่ะคือบรรยากาศที่บริเวณโรงพยาบาลสิริราชนะคะก็เห็นจะเห็นได้ว่าจะมีประชาชนเริ่มมารอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันแล้วนะคะทุกคนก็พร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพูนะคะถือว่าเป็นสีมงคลนะคะแล้วก็เป็นสีที่ใส่แล้วดูสวยงามนะคะก็ทำให้ดูมีชีวิตชีวาค่ะก็จำนวนมากทีเดียวนะคะเห็นแล้วก็น่าปลื้มใจอย่างยิ่งก็ถือว่าทุกคนได้ไปร่วมแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะเพื่อรอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะแล้วก็ได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิดทีเดียวบริเวณนี้นะคะหลายๆคนนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลา10นาฬิกาเศษๆแล้วนะครับแต่หลายๆคนมากันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับเพื่อที่จะมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับค่ะทุกครั้งที่เห็นก็ชื่นใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ประสบนิกร นั้นก็มารอเข้าเฝ้ากันอย่างเนืองแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็มักจะเปล่งเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญเสียงดังกึกก้องทุกใช่ค่ะฟังแล้วก็น่าปลื้มใจแทนจริงๆนะคะค่ะทีนี้เราจะมาดูถึงเรื่องความสำคัญของวันชาตรมงคลกันก่อนนะคะวันชาตรมงคล นั้นหมายถึงพระราชพิธีฉลองพระเสวตฉัตรสิริราชกกุฏภัณฑ์พระแสงประจำรัชกาลค่ะซึ่งจะทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณีนะคะนอกจากความหมายดังกล่าวแล้ววันชาตรมงคลยังเป็นวันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งรัชกาลที่9แห่งราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ด้วยนะคะกล่าวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2489นะคะขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องจากในเวลานั้นยังไม่ได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นเองนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะจนเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้เสด็จนิวัตรประเทศไทยรัฐบาลไทยในขณะนั้นก็ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวายนะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เพราะฉะนั้นพวกเราชาวไทยทุกคนนะคะจึงได้ถือเอาวันที่5พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชาตรมงคลค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นนะคะที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของเราคนไทยทุกคนค่ะนั่นก็คือประโยชน์ที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามค่ะเมื่อสักครู่นะครับท่านประธานองคมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับก็ได้เดินทางมาถึงที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเพื่อร่วมในการประกอบพิธีพระราชพิธีชัตรมงคลในวันนี้นะครับค่ะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านด้วยกันนะคะที่มีท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆนะคะก็เริ่มเดินทางมารอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะคะมีท่านองคมนตรีหลายๆท่านด้วยกันค่ะครับเมื่อสักครู่คุณเกียรติยาได้พูดถึงความหมายโดยภาพรวมของวันชาตรมงคลนะครับซึ่งถ้าจะนับจริงๆแล้วพระราชพิธีชาตรมงคลนั้นต้องย้อนกลับไปเพื่อที่จะพูดถึงเนี่ยคงจะเป็นในตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับครั้นที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชราชสมบัติบรมราชาภิเษกเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับในเดือน6ปีพุทธศักราช2394นะครับก็ทรงมีพระราชดำริว่าวันบรมราชาภิเษกนั้นเป็นวันมหามงคลครับบ้านเมืองประเทศต่างๆที่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองยอมรับนับถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลนักขัตฤกษ์แต่ในกรุงสยามนั้นไม่ได้มีงานนักขัตฤกษ์อันใดครับการครั้งนี้พิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์ตรงกับ
ที่เจ้าพนักงานฝ่ายในสมโภชสังเวยเครื่องสิริราชบริโภคอยู่แล้วนะครับควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเสวตฉัตรเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์มงคลแก่ราชสมบัติคงจะเป็นพระราชกุศลไม่น้อยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลและพระราชทานชื่อพิธีนี้ว่าฉัตรมงคลขึ้นครับการทำบุญวันบรมราชาภิเษกเป็นสิ่งที่เข้าใจยากของคนในยุคนั้นนะครับจึงเป็นข้อที่อาจจะทุ่มเถียงกันแล้วก็ท้วงติงว่าไม่เคยมีมาในอดีตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงตรัสว่าเป็นการสมโภชเครื่องราชูปโภคอย่างเก่าจึงไม่มีผู้ใดที่ทุ่มเถียงต่อไปครับค่ะซึ่งการพระราชพิธีฉัตรมงคลในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะกระทำกัน3วันด้วยกันค่ะก็คือในวันขึ้น13ค่ำนะคะแล้วก็ขึ้น15ค่ำจะมีการสวดมนต์เลี้ยงพระที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะแล้วก็พระที่นั่งไพศาลทักษิณรวมทั้งที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะต่อมาค่ะในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะการพระราชพิธีฉัตรมงคลยังคงกระทำกันในเดือน6ตามแบบอย่างสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวเต็มตามตำราทุกประการตลอดมาค่ะจนกระทั่งเมื่อปีจุลศักราช1255หรือว่าตรงกับพุทธศักราช2416นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริเห็นว่านับตั้งแต่สร้างกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่4เป็นเวลาถึง90ปีเศษมิได้มีการรบราฆ่าฟันแย่งชิงราชสมบัติกันให้เกิดความเดือดร้อนแต่ประการใดและในการที่พระองค์ได้เสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินอันดับที่5อย่างทรงพระเยาว์และมีพระชนมายุน้อยกว่าพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมานะคะบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขุนนางและข้าราชการต่างๆก็ไม่ได้มีความรังเกียจทั้งนี้เพราะต่างมีใจระลึกถึงพระเดชพระคุณของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นต้นพระบรมวงศ์มาทุกพระองค์ดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการตอบสนองคุณความดีนี้สมควรที่จะได้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกชนิดนึงค่ะเพื่อพระราชทานแก่บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่สืบเนื่องกันมาและให้พระราชทานสืบตระกูลได้ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงบรรดาท่านผู้ที่ได้รักษาแผ่นดินมาแต่ก่อนกาลนะคะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในรัชกาลแผ่นดินด้วยค่ะสำหรับการพระราชพิธีฉัตรมงคลนั้นนะครับก็มีขั้นตอนของพิธีที่สำคัญนะครับซึ่งสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น5ลำดับดังนี้นะครับในขั้นแรกขั้นที่1นั้นก็คือขั้นเตรียมพิธีนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีเบื้องต้นตามด้วยพิธีบรมราโชวาทแล้วก็เป็นพิธีเบื้องปลายและสุดท้ายเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนในโบราณราชประเพณีนะครับสำหรับขั้นตอนการเตรียมพิธีนั้นนะครับมีการตักน้ำและตั้งพิธีเสกน้ำสำหรับถวายเป็นน้ำอภิเษกและน้ำสงฆ์มูรธาภิเษกนะครับสำหรับน้ำอภิเษกนั้นต้นตำรานั้นให้ใช้น้ำจากสถานที่สำคัญต่างๆ18แห่งครับและทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ณพุทธเจดีย์ที่สำคัญตามจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรแล้วก็ส่งเข้ามาเจือปนเป็นน้ำมูรธาภิเษกให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงฆ์นะครับและส่งรับน้ำอภิเษกในวันพระราชพิธีราชาภิเษกต่อไปครับค่ะสำหรับพระพุทธเจดีย์ที่สำคัญที่ตั้งพิธีทำน้ำอภิเษกทั้ง18แห่งนะคะประกอบไปด้วยที่จังหวัดสระบุรีก็คือที่ตั้งพระพุทธบาทค่ะจังหวัดพิษณุโลกคือที่ตั้งของวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยที่ตั้งวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครปฐมที่ตั้งพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชคือบริเวณที่ตั้งวัดพระมหาธาตุค่ะส่วนที่จังหวัดลำพูนก็คือที่ตั้งวัดพระธาตุหริพุนชัยและที่จังหวัดนครพนมคือที่ตั้งวัดพระธาตุพนมค่ะที่จังหวัดน่านนะครับที่ตั้งวัดพระธาตุแช่แห้งนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดที่ตั้งวัดบึงพระลานชัยนะครับจังหวัดเพชรบุรีที่ตั้งวัดมหาธาตุจังหวัดชัยนาทที่ตั้งวัดพระบรมธาตุจังหวัดฉะเชิงเทราที่ตั้งวัดโสธรจังหวัดนครราชสีมาที่ตั้งวัดพระนารายมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีที่ตั้งวัดสีทองจังหวัดจันทบุรีที่ตั้งวัดพลับสุราษฎร์ธานีนะครับที่ตั้งวัดมหาธาตุอำเภอชัยยาจังหวัดปัตตานีที่ตั้งวัดตานีนรสโมสรนะครับและจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งวัดทองครับ